สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูกุ้งกันนะคะกุ้งอบเนยค่ะก็จะมีหอมตัวเนยสดเลยนะคะก็จะมีส่วนของกุ้งค่ะให้เพื่อนๆเตรียมไว้ประมาณไซส์ไหนก็ได้นะคะประมาณสัก300กรัมใครจะเอาหัวออกหรือว่าไม่เอาออกก็ได้นะคะแล้วก็ให้เอาไส้กุ้งตรงนี้ที่ดำๆเนี่ยเอาออกให้หมดอันนี้ทำความสะอาดไว้แล้วนะคะแล้วเนยสัก50กรัมค่ะเป็นเนยสดนะคะแบบจืดก็ได้หรือแบบเค็มก็ได้ค่ะถ้าแบบเค็มนะคะก็ให้รสเกลือค่ะอันนี้เราก็จะใช้เกลือประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ต้นหอมตั้ง 2-3 ต้นค่ะขิงนะคะหั่นเป็นแว่นๆทั้ง3แว่นกระเทียมบุกพอแตกนะคะประมาณสัก 3-4 กลีบค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ลงน้ำมันพืชเล็กน้อยค่ะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนิดๆนะคะแล้วเราก็นำขิงค่ะกระเทียมแล้วก็ต้นหอมค่ะเราจะเจียวกับน้ำมันให้หอมก่อนนะคะเมื่อหอมแล้วนะคะสักพักหนึ่งให้ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะอบให้กุ้งสุกก่อนค่ะกุ้งเนี่ยให้เพื่อนๆอบให้แห้งๆเลยนะคะเนี่ยเริ่มจะสุกแล้วค่ะเมื่อเดี๋ยวสุกแล้วเนี่ยเราจะนำขึ้นพักไว้ก่อนนะคะก็สุกแล้วค่ะเราก็จะนำขึ้นนะคะพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปผัดเนยกันค่ะเอาเนยลงเลยค่ะตามด้วยส่วนของเกลือค่ะเราผัดให้เนยละลายนะคะเมื่อเนยเริ่มละลายให้นำกุ้งที่เราพักไว้เนี่ยลงเลยค่ะเติมต้นหอมอีกนิดน้อยนะคะต้นหอมนี่ปลูกเองก็เลยจะต้นเล็กค่ะกุ้งของเราก็จะมีความเป็นแล่มเค็มๆนะคะแล้วก็หอมกลิ่นของเนยค่ะเราก็อบไว้แป๊บหนึ่งนะคะสัก10วินาทีค่ะแล้วเราก็นำขึ้นได้เลยนะคะกุ้งอบเนยของเราก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะกุ้งอบเนยของเราเนี่ยเราก็จะกินคู่กับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวนะคะและหรือว่าเป็นพริกน้ำปลาก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆทดลองทำดูนะคะนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ